มาติดตามเรื่องของกัญชาที่ใช้ในการรักษาโรคค่ะมีการนำเสนอกันออกมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่บอกว่าในเวลานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วนะในการที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปลูกแปลรูปเฮมหรือกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพว่าตอนนี้ทั่วโลกเขาให้การยอมรับว่าสารสกัดจากกัญชาและกัญชงมีประโยชน์ทางการแพทย์เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงมีแนวความคิดพัฒนากัญชาและกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจเปลี่ยนมุมมองและทัศนะจากพืชเสพติดเป็นพืชเศรษฐกิจก็อยากจะให้เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ทางอุตสาหกรรมและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนแต่ทุกอย่างต้องดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีก็ยังบอกด้วยบอกว่าตอนนี้ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไขอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะซึ่งร่างดังกล่าวออกมาโดยไม่มีความกดดันจากภาคการเมืองและเนื้อหาครอบคลุมการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการขออนุญาตและสามารถปลูกได้มากกว่า6ต้นที่เดิมของพรรคตนเองมีการนำเสนอกันไว้จากการหารือร่วมกันกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ก็ผลักดันให้สารสกัดจากกัญชาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อที่จะเพิ่มเป็นทางเลือกในการรักษาโรคและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วยค่ะ